สวัสดีค่ะกินเที่ยวสไตล์บ้านๆคลิปนี้นะคะเราจะมาทําเมนูผักดองอีกแล้วนะคะเป็นเมนูผักเสี้ยนฝรั่งดองนะคะวันนี้หลังจากคลิปที่แล้วเราทําเมนูใบกระเทียมดองไปแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อวานนี้ไปเก็บใบผักเสี้ยนฝรั่งมาวันนี้จะมาดองให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวิธีการดองทํายังไงนะคะผักเสี้ยนฝรั่งนะคะสำหรับสรรพคุณก็มีเหมือนกันนะคะเป็นพืชสมุนไพรเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นพืชล้มลุกนะคะจะขึ้นตามชอบขึ้นตามข้างทางนะคะแล้วก็เป็นตามพื้นที่ที่มีดินร่วนซุยนะคะจะขึ้นคนที่นี่นะคะคนเยอรมันก็จะนิยมนำมาทำกินเป็นสลัดด้วยนะคะแล้วก็ทำเป็นเพสโต้นะคะเอามาใส่ในพาสต้านะคะแล้วอีกอย่างนึงก็เอามาทำเป็นพวกซุปก็ได้ใบผักเสี้ยนฝรั่งของเรานะคะเดี๋ยวเราจะทำการล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดเลยอ่างนี่ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างผักเสี้ยนให้สะอาดเลยตอนนี้เราก็ล้างผักเสี้ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันนะคะก็พอล้างเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยค่ะใส่เกลือลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คั้นน้ำแล้วก็ล้างน้ำทิ้งใส่เกลือเพื่อให้ผักมันนิ่มเร็วคั้นไปขยำเหมือนซักผ้าเลยค่ะแล้วเห็นไหมคะหน้าตาก็จะประมาณนี้กำลังแข็งดีมากเลยนะน้ำเริ่มออกมาแล้วน้ำเขียวเห็นไหมน้ำเขียวจะเริ่มออกมาล้างไปจนกว่าน้ำเขียวมันจะเริ่มจางนะคะวิธีนี้ใช้ได้กับผักเกือบทุกชนิดเลยนะคะผักที่เราจะมาดองค่ะไม่ว่าจะเป็นผักต้นหอมกระหล่ำปีหรือว่าผักกาดเขียวดองบ้านเราค่ะนี่ค่ะน้ำเขียวมันจะออกมาใช้เวลาไม่นานค่ะแป๊บเดียวน้ำมันก็เริ่มจางแล้วนะคะ2วันก็ได้กินแล้วค่ะ2วันถ้าอากาศร้อนๆ2วันไม่ได้เลยแต่ถ้าอากาศมันไม่ค่อยร้อนก็ประมาณ3วันเดี๋ยวล้างน้ำล้าง2น้ำก็พอนะคะความเขียวออกไปพูดถึงว่าถ้ากินสดกินเป็นสลัดได้น่าจะได้ประโยชน์จากผักสรรพคุณน่าจะเยอะกว่ากันว่าเราไม่ได้มาล้างอะไรมันทิ้งแบบนี้ถ้าเราไม่ล้างทิ้งก็ไม่เคยทำนะถ้าไม่ล้างทิ้งมันก็น่าจะเขียวเหม็นเขียวมากฝรั่งโนบลาสโตรกภาษายากมากเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาปรุงรสนะคะด้วยการใส่เกลือใส่บางคนชอบผงนัวก็ใส่ไปได้ผงนัวก็ใส่ไปด้วยได้ถ้าใครชอบใครชอบก็ใส่แล้วแต่บางคนก็อาจจะใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคะแต่น้ำตาลก็ไม่เคยใส่อะแต่เห็นบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลลงไปด้วยผักดองกลิ่นก็เป็นกลิ่นผักเสี้ยนนะเสร็จแล้วปรุงรสกันเลยนะคะนี่ค่ะเกลือกะเอานะคะสองคู่มือเนี่ยเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ใส่มากเดี๋ยวก็เค็มเกินไปมันเปรี้ยวอีกอ
ือก็เยอะอย่างนี้ก็ลองแตะชิมดูก็ได้นะคะชิมดูแตะชิมดูเพิ่มอีกนิดหน่อยสามอุ้งมือก็ได้ตอนต่อไปแล้วก็มาเตรียมใส่ภาชนะบรรจุนะคะใครไม่มีโหลก็ใส่เป็นกล่องพลาสติกก็ได้นะคะแล้วก็เอาเก็บไว้ในที่ไม่ค่อยมีแสงค่ะไว้ในตู้อะไรเงี้ยสามวันเรามาดูกันก็จะได้กินกับน้ำพริกแซ่บครึ่งโลไม่เยอะพอคั้นลงมาแล้วก็เหลือแค่นี้ค่ะไม่เยอะสำหรับน้ำที่เราจะใส่ในผักดองนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะน้ำนี้จะเป็นน้ำต้มข้าวนะคะจะใช้ข้าวสารข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้เอามาต้มเหมือนเราจะทำข้าวต้มค่ะแต่ว่าก็ใส่น้ำเยอะนิดนึงกะเอาในปริมาณผักที่เรามีนะคะต้มเสร็จเราก็กรองเอาข้าวออกเอาแต่น้ำมาตั้งทิ้งไว้ให้น้ำต้มข้าวให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาใส่ในผักดองเทลงไปให้ท่วมผักนะคะคนไม่ใช้แบบนี้ก็เอาเป็นน้ำซาวข้าวก็ได้นะคะนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนผักเซียนฝรั่งดองนะคะลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีก3วันนะคะเดี๋ยวให้ผักเซียนมันเป็นเปรี้ยวแล้วเราจะเอามาให้ดูทีนึงนะคะพร้อมกับน้ำพริกอร่อยๆถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ดูคลิปต่อไปนะคะจะได้แจ้งเตือนนะคะเวลามีคลิปออกมา